องค์การอวกาศยุโรปได้ทดสอบจรวดรุ่นใหม่อารีน6ขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับแต่คุณผู้ชมกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันมีการเลื่อนมาแล้วหลายครั้งนานร่วมปีครับกระทบต่อการให้บริการขนส่งและปัจจัยหนึ่งก็มาจากการคว่ำบาตรรัสเซียในช่วงสงครามยูเครนด้วยนะครับติดตามเรื่องนี้กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ3 2 1Allumage de GSR décollage 9 กรกฎาคม 2024 เวลาประมาณบ่าย 3 โมงตามเวลาท้องถิ่นจรวด Ariane 6 ทะยานจากฐานปล่อยจรวดใน French Guiana ขึ้นสู่ท้องฟ้านี่เป็นการทดสอบเที่ยวแรกของจรวดรุ่นนี้นำดาวเทียมและอุปกรณ์ทดลองจากหน่วยงานต่างๆขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จแต่พบว่ามีการทำงานของเครื่องยนต์จรวดท่อนที่2ขัดข้องไม่สามารถนำการทดสอบอีกชุดเดินทางได้ตามแผนทำให้ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จบางส่วนและรอการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น Ariane 6 เป็นจรวดรุ่นใหม่ขององค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA พัฒนาโดย Ariane Space ซึ่งมีบริษัท Airbus และ Safran เป็นเจ้าของร่วมโดยต้นทุนที่ลดลงกว่าครึ่งหนึ่งของจรวดรุ่นก่อน ESA ตั้งเป้าใช้ Ariane 6 เป็นจรวดขนส่งของยุโรปในยุคใหม่ควบคู่กับจรวด Vega C ใช้สำหรับส่งดาวเทียมยานอวกาศอุปกรณ์การสำรวจในฝั่งของยุโรปรวมถึงให้บริการขนส่งทางอวกาศแก่ประเทศอื่นๆแต่กว่าจะได้ทดสอบบินครั้งแรก Ariane 6เจอกับอุปสรรครอบด้านการพัฒนาที่ใช้เวลานานกว่า10ปีทำให้กำหนดการถูกเลื่อนมาแล้วหลายครั้งจากเดิมในปี2020นำมาสู่คำถามของการใช้งบประมาณที่บานปลายเดิม Ariane 6จะนำมาใช้ทดแทนจรวด Ariane 5ซึ่งปลดระวางไปเมื่อปีที่แล้วความล่าช้าทำให้ ESA ขาดความต่อเนื่องในการขนส่งทางอวกาศเท่ากับการสูญเสียรายได้จากการให้บริการด้วยเช่นกันสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้งานด้านอวกาศหลายโครงการสะดุดในช่วงเวลานั้นขณะเดียวกันปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนก็เป็นส่วนเสริมที่กระทบกับงานอวกาศของยุโรปชาติตะวันตกประกาศคว่ำบาตรรัสเซียรอบด้านรวมถึงเรื่องอวกาศรอสคอสมอสของรัสเซียซึ่งเคยทำงานร่วมกับ ESA ที่ French Guiana ประกาศเรียกตัวให้เจ้าหน้าที่กลับประเทศพร้อมยุติการใช้จรวดโซยุสขนส่งจากศูนย์อวกาศแห่งนี้ด้วยหลังจากสงครามเริ่มได้ไม่นานเรื่องดังกล่าวสะเทือนไปถึงแผนการขนส่งดาวเทียมและยานอวกาศที่เคยวางปฏิทินเอาไว้จนต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันบางโครงการต้องย้ายไปปล่อยด้วยจรวดอื่นๆแทนเช่นดาวเทียมกาลิเลโอดาวเทียมนำทางของยุโรป2ดวงต้องใช้จรวด Falcon 9ของ SpaceX ในสหรัฐขึ้นสู่วงโคจรเนื่องจากพัฒนาจรวด Ariane 6เสร็จไม่ทันกำหนดและไม่สามารถใช้จรวดของรัสเซียได้ซึ่งดาวเทียมกาลิเลโอเพิ่งถูกส่งขึ้นไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามีโครงการที่รอคิวขึ้นสู่วงโคจรด้วยจรวด Ariane 6กว่า30โครงการภายในไม่กี่ปีข้างหน้ารวมถึงโครงข่ายดาวเทียมอินเทอร์เน็ตคุยเปอร์ของบริษัท Amazon หลายพันดวงโดยมีการตั้งเป้าว่าจะรองรับการขนส่งได้อย่างน้อย12เที่ยวต่อปีหากจรวดพร้อมใช้งานจริง ESA กำลังเร่งกลับมาสร้างทางเลือกในการขนส่งอวกาศอีกครั้งภายในปลายปีนี้ท่ามกลางการแข่งขันที่หลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเช่นในสหรัฐ SpaceX ทำหน้าที่ขนส่งสัมภาระและดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศแล้ว70เที่ยวในปีนี้จีนที่เร่งเครื่องงานด้านอวกาศอย่างรวดเร็วในช่วงระยะหลังอินเดียที่ใช้ข้อได้เปรียบของต้นทุนที่ถูกกว่ามาจูงใจผู้ใช้บริการขณะที่รัสเซียให้บริการสำหรับในประเทศเป็นหลักหลังจากถูกคว่ำบาตรภาพที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าสถานการณ์โลกซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งนอกจากจะส่งผลถึงความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมแล้วยังกระทบกับการพัฒนาอวกาศที่เคยร่วมมือทำงานกันกลายเป็นการย้ายขั้วด้านอวกาศรูปแบบใหม่ในยุคนี้ธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน